bouffer ça dans le du ventre en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. บอมขอเล่นพี่หน่อยดิบอมเอาไปไหนอีกแล้วเนี่ยเป็นไรดมยาดมมาเลยไปเล่นไวกิ้งมาความเป็นเด็กพุ่งพลาดแต่สังขารไม่ไหวจริงๆปุ้ยนี่พี่ให้มาช่วยพี่ถ่ายรูปแล้วเป็นผู้ช่วยนะเนี่ยเรียกหาของเนี่ยหูมัวไปเที่ยวอย่างเดียวเลยไม่ใช่ที่ไปเล่นมาเนี่ยมีคำถามมาถามด้วยอะไรจะถามว่าถ้าเกิดว่าเราจะถ่ายรูปคนที่เล่นเครื่องเล่นอย่างเงี้ยทำยังไงจะถ่ายยังไงดีคะเวลาที่เขาเล่นเครื่องเล่นอยู่เนี่ยก็ใช้กล้องถ่ายรูปไงเนี่ยเดี๋ยวเอาเลนเนี่ยใส่เข้าไปก็ไปถ่ายได้เลยไม่ใช่เอาดีๆแบบจะถ่ายไงให้มันชัดอ๋อจริงๆเนี่ยสถานที่สนุกอย่างเงี้ยมันก็เป็นอันดับฮิตๆเลยนะต้นๆเลยที่แบบครอบครัวเขาจะมาถ่ายรูปกันใช่แล้วเดี๋ยววันเนี้ยจะมีครอบครัวเข้ามาเรียนรู้เทคนิคในการถ่ายภาพสนุกแบบนี้แหละถ่ายบนเครื่องเล่นถ่ายยังไงให้รูปชัดภาพไม่ไหวถ้าสนใจก็เดี๋ยวไปเรียนรู้ด้วยกันเลยแล้วอย่าหนีไปเล่นอีกไม่หนีแล้วไม่หนีแล้วเวียนหัวมากไม่ไหวจริงก็ดูสภาพสิไปเลยไหมล่ะไปพี่ว่าไม่รู้เขาเนี่ยเราเลนที่พี่หาไปไหนเลยไม่รู้เจอไหมนั่นไงคะตัวนี้เอาตัวนี้ไปไปเดี๋ยวเราไปเลยเนาะนี่ไงกำลังถ่ายรูปกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ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 ฮัลโหลทั้งสองแล้วเป็นยังไงบ้างครับว่าอ๋อถ่ายรูปตอนนี้ยากมากครับเพราะว่าเขาไม่นิ่งอ่ะคือถ่ายภาพเด็กเนี่ยยิ่งตอนเขาเล่นเครื่องเล่นอะไรต่างๆเนี่ยจะจับภาพยากมากอย่างแรกที่เราต้องตรวจสอบก็คือว่าความพร้อมต่างๆก็เช่นว่ากล้องเราเนี่ยแบตเตอรี่เราชาร์จมาหรือเปล่าการ์ดถ่ายไปแล้วพอที่เราจะถ่ายได้ต่อไหมหรือโหมดต่างๆนะครับเช่นพวกแฟลชที่มันตัวกล้องเนี่ยมันทำงานไหมนะฮะระบบชัตเตอร์อะไรต่างๆนะคือเราต้องมีการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็คุณพ่อใช้ 60D ของคุณพ่อเนี่ยแล้วก็เลนส์18-135เจ๋งอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมมีเลนส์70-300เพิ่มมาให้คุณพ่อด้วยก็คือว่าคือพอเรามาใส่ในกล้องที่เขาเรียกว่ามีตัวคูณแบบเนี้ยมันจะได้ระยะเพิ่มเข้าอีกเกือบเท่าตัวแล้วสถานการณ์แรกนี่ผมควรจะทำไงฮะที่จะถ่ายเจ้าจอมสนเนี่ยให้มันชัดได้นะฮะก็คือว่าเราก็จะต้องเซตกล้องนะครับให้สปีดชัตเตอร์เนี่ยสูงๆไว้ก่อนสปีดชัตเตอร์นะครับคุณพ่อมันก็คือการควบคุมการรับภาพถ้ายิ่งตัวเลขมากเนี่ยก็จะเปิดปิดเร็วถ้าน้อยเนี่ยก็จะเปิดปิดช้าเป็นที่มาของรูปไหวถ้างั้นเราควรจะตั้งสูงสูงไว้ก่อนเอ๊ะแล้วถ้าสปีดสูงเนี่ยแล้วแสงมันน้อยฮะมันจะชัดไหมฮะคือถ้าสปีดสูงแล้วแสงน้อยเนี่ยตอนนี้กล้องอ่ะเขาฉลาดขึ้นเราก็สามารถจะเพิ่มในเรื่องของความไวแสงก็คือ ISO ขึ้นไปนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้ที่ผมบอกกล้องฉลาดขึ้นก็เพราะว่าเรื่องน้อยเนี่ยมันจะไม่มีมากวนใจละเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีว่าเมื่อใช้ ISO สูงๆเนี่ยน้อยก็คือไอ้จุดดำๆที่อยู่บนภาพนี่ครับตอนนี้มันไม่มีถ้างั้นเราไม่ต้องห่วงเลยเราใช้สปีดสูงๆได้แสงไม่พอเพิ่ม ISO ขึ้นไปครับเท่านั้นเองปุ้ยค่ะคุณพ่อค่ะพร้อมยังคะในแบบของเราพร้อมแล้วค่ะเร็วมาเลยไปๆๆแล้วครับโอ้โหมาคุณพ่อเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวทีนี้คุณพ่อผมจะลองให้คุณพ่อใช้เลนส์70-300ตัวนี้ก็คือว่าพอเราไปใส่ในกล้อง 60D ของเราเนี่ยที่มีตัวคูณอยู่เนี่ยง่ายๆก็คือว่าเราจะได้ระยะเพิ่มอีกเท่าตัวทีเดียวและที่สำคัญก็คือตัวนี้มันเบามากๆ
เดี๋ยวคุณพ่อลองดูเปลี่ยนกันเลยพ่อลองดูน้ำหนักได้เลยแล้วเดี๋ยวคุณพ่อลองถ่ายน้องดูใหม่Stuck inside, staring at this screen, working 9 to 5. How I hate this job, 'cause the days do drag. They work me like a dog, and the money's bad. Oh, cheer up, cheer up. เป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อถ่ายทันหรือเปล่าได้เทคนิคดีๆจากพี่ปุ้ยเขาเยอะมากเลยครับเลยทำให้สามารถเก็บภาพเจ้าตัวแสบเนี่ยได้ดีเยี่ยมมากถ่ายทันแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วเข้าใจหมดเลยครับโอ้ยรู้สึกดีจังเลยค่ะที่ทำให้ครอบครัวได้มีความสุขจากการได้ภาพสวยๆแบบนี้เนอะใช่ครับแล้วปอมมาได้เทคนิคดีๆอะไรบ้างพี่เห็นเที่ยวเล่นอย่างเดียวเลยวันนี้ฟังอยู่ตลอดแหมพี่พูดไปแหมปิดเรื่องดีกว่านะคะเอาเป็นว่าค่ะถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารหรือว่าเทคนิคการถ่ายภาพดีๆแบบนี้แล้วก็เข้าไปได้ค่ะที่ www.canon.co.th/eosclub ค่ะไหนขอดูบ้างการกดชัตเตอร์โฟกัสครึ่งหนึ่งก่อนการถ่ายภาพมีประโยชน์ยังไงคำตอบก็คือในระบบ One Shot Auto Focus เมื่อต้องการถ่ายภาพสิ่งที่อยู่นิ่งๆเมื่อแตะชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งกล้องจะหาโฟกัสเพียงครึ่งเดียวและหยุดเมื่อโฟกัสได้แล้วจุดโฟกัสที่จับภาพได้จะติดสว่างขึ้นสัญญาณไฟยืนยันในช่องเล็งภาพก็จะปรากฏด้วยและถ้าใช้ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยหลายส่วนค่าแสงจะวัดค่าในเวลาเดียวกันและถ้าเราแตะค้างไว้กล้องจะยังคงล็อกโฟกัสผู้ใช้สามารถขยับกล้องเพื่อจัดองค์ประกอบภาพใหม่ได้ตามต้องการค่ะ